ละครสั้น FC เรื่องนางฟ้าตกสวรรค์ตอนที่2มาแล้วจ้าหลังจากที่มีอามาอยู่บนสวรรค์เธอก็ได้ทำผิดกฎหลายข้อจนตอนนี้วิมานของเธอแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วเหลืออีกข้อเดียวแล้วสินะถ้าฉันทำผิดกฎอีกฉันจะได้ไปอยู่ที่โลกมนุษย์เฮ้ยทำความดีทำความดีลบล้างความผิดแต่เอ๊ดูสินั่นวิมานใครน่ะสงสัยจะเป็นนางฟ้าระดับสูงโอ้โหสวยจังก่อนตายเธอมีชีวิตอยู่ยังไงนั่นเนี่ยถึงได้มีวิมานที่สวยขนาดนี้ไปทำความรู้จักหน่อยดีกว่าสวัสดีจ้าฉันชื่อมีอานะนางฟ้าแห่งสายฝนและเธอล่ะดูจากชุดน่าจะเป็นนางฟ้าแห่งความรักใช่ไหมฉันขอเดินดูรอบๆวิมานหน่อยนะโอ้โหมีสระว่ายน้ำด้วยดูสิอาหารโหตกแต่งสวยงามขนาดนี้ฉันอยากจะรู้จังตอนเธอมีชีวิตอยู่เธอทำความดีอะไรบ้างดูสิวิมานใหญ่มากๆเลยดูเตียงขนสัตว์นี่สิสวยจังเธอชื่ออะไรหรอโหยอิจฉาที่สุดเลยสวัสดีจ้าฉันชื่อจีน่านางฟ้าระดับ8นางฟ้าแห่งความรักความรักทุกอย่างบนโลกล้วนเป็นฝีมือของฉันถ้าเธออยากมีความรักบอกฉันได้นะโอ้โหระดับ8เชียวหรออิจฉาจังเลยอ่ะชีวิตเธอคงจะใสซื่อบริสุทธิ์มากเลยใช่ไหมถ้าไงฉันขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะเฮ้ยวันหลังเจอกันนะฉันต้องไปทำความดีเพิ่มเติมแล้วสินะดูสิวิมานเขากับวิมานฉันต่างกันแล้วฟ้ากับดินเฮ้ยก่อนตายฉันก็น่าจะทำความดีจะได้มีวิมานสวยๆแบบนี้กับเขาบ้างให้ตายสิให้ตายสิอิจฉาจังเลยเฮ้ยโอ้ยทำยังไงดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วนี่เธอเป็นใครเนี่ยฉันคุ้นหน้าเธอจังเลยเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะเธอชื่ออะไรหรอฉันชื่อเอ๋ยนะคะเพิ่งตายเมื่อวานเองหนีจากการถูกสารภาพรักเลยโดนรถชนตายนะคะแต่ก็ได้มาเกิดเป็นนางฟ้านะคะชื่อเอ๋ยเหรอชื่อคุณมากเลยนะแล้วเธอมาทำอะไรบนวิมานของฉันล่ะฉันได้เป็นนางฟ้าแห่งความรักก็เลยจะมารายงานตัวกับรูมเมทนะคะฉันว่าเธอคงมาผิดแล้วล่ะวิมานข้างๆหรือเปล่านางฟ้าแห่งความรักเฮ้ยแต่ยังไงก็ขอให้เธอโชคดีแล้วกันนะฉันจะต้องไปทำความดีต่อไปไม่ส่งแล้วนะเฮ้ยดูสิมาทีหลังฉันแต่ก็ได้อยู่วิมานซะดีเชียวเฮ้ยใครก็ได้ขอพรฉันทีสิฉันจะได้สร้างบุญบารมีแล้วก็เจ็บใจจังเลยเกิดเป็นนางฟ้าทั้งทีทำไมได้แค่นี้เองเดี๋ยวไปดูสิว่าโลกมนุษย์ใครต้องการความช่วยเหลือบ้างใครก็ได้ช่วยฉันทีเอ๊ะนั่นเสียงใครขอพรฉันต้องตามไปดูสักหน่อยแล้วเฮ้ยนึกว่าใครซะอีกนี่มันโชจุนนี่นาขอพรว่าอะไรหรอขอสิฉันอยากจะให้พรเต็มที่แล้วเฮ้ยเกิดมาความรักไม่เคยสมหวังเลยสักครั้งฉันอยากจะขอพรให้ความรักฉันสมหวังฉันจะให้พรนั้นกับเธอเดี๋ยวนี้เฮ้ยทำผิดกฎอีกข้อแล้วสินะมันไม่ใช่หน้าที่ของนางฟ้าสายฝนอย่างฉันฉันต้องขอโทษเธอทั้งสองคนด้วยนะที่ฉันก้าวไก่หน้าที่ของเธอน่ะ
เมียเธอรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้รู้จ้ะยังไงฉันไปก่อนนะเธอรู้แล้วใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอทราบค่ะนับจากวันนี้เป็นต้นไปวิมานของเธอจะหายไปและเธอต้องไปอยู่ที่โลกมนุษย์บัดเดี๋ยวนี้ข้ารับทราบค่ะและแล้ววิมานของมิอาก็ได้หายไปร่างของเธอก็ร่วงหล่นมายังโลกมนุษย์เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยและผู้หญิงที่ไหนมานอนบนเตียงฉันเนี่ยหรือว่าคำขอของฉันจะเป็นจริงแล้วเลยส่งรักแท้มาให้โหอย่างกับในหนังแน่ตื่นแล้วหรอคุณเป็นใครคะนี่เธอจำอะไรไม่ได้เลยเหรอเนี่ยจำไม่ได้ค่ะแล้วคุณเป็นใครคะฉันน่ะเหรอฉันก็สามีของเธอไงจำไม่ได้หรอจำไม่เห็นได้เลยแล้วคุณชื่ออะไรและฉันชื่ออะไรฉันชื่อโชจุนส่วนเธอชื่อแต้วเธอชื่อแต้วใช่เธอชื่อแต้วไม่เห็นจะคุ้นเลยแล้วนี่จะพาฉันไปไหนเนี่ยไปกินข้าวไงแต่เธอต้องอาบน้ำก่อนนะอาบน้ำเสร็จฉันก็จะทำกับข้าวให้เธอกินหิวใช่ไหมล่ะฉันรู้ใช่ฉันหิวนายนี่ก็เป็นสามีที่ดีจริงๆเลยนะของอย่างนี้มันแน่อยู่แล้วรีบๆอาบน้ำล่ะฉันรออยู่ได้เลยจ้านี่มันเรื่องจริงหรือฝันไปผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแต่ก็ช่างเถอะเธอจะเป็นใครก็ช่างแต่เธอตรงสเปคฉันที่สุดฟ้าอาจจะกำหนดให้เธอมาเป็นคู่ของฉันก็เป็นไปได้เฮ้ยนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยลงมาทั้งแบบนี้ไม่ได้นะอ้าวทำไมอ่ะฉันไม่มีชุดนี่นาอีกอย่างนึงเราก็เป็นสามีภรรยากันเธอก็น่าจะเห็นของฉันหมดแล้วจะหน้าแดงทำไมมันก็จริงนะแต่ฉันว่าเธอไปข้างบนก่อนดีกว่านะฉันจะไปซื้อเสื้อผ้าให้เธอเธออยู่ข้างบนห้ามออกมาเพ่นพ่านเข้าใจไหมเข้าใจแล้วกลับมาเร็วๆนะฉันหิวข้าวโถเอ้ยยิบบ้าให้เธอแต่งตัวอย่างนี้ออกมาขนจุงนี่โชจุนเราแต่งงานกันมากี่ปีแล้วหรอ2ปีถามทำไมอ่ะก็ฉันเหมือนไม่ค่อยสนิทกับนายเท่าไหร่เลยแล้วฉันก็เรียกนายว่าโชจุนเนี่ยนะปกติสามีภรรยาเขาก็ต้องเรียกกันว่าที่รักไม่ก็เบบีหรือเปล่าไม่เห็นสำคัญตรงไหนเลยนั่นเธอจะไปไหนน่ะฉันอิ่มแล้วว่าจะไปเดินเล่นสักหน่อยไปด้วยกันไหมล่ะอยากหรอไปสิงั้นฉันจะพาเธอไปเที่ยวห้างไปซื้อเสื้อผ้าไปไหมไปสินี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยอ้าวก็จูสามีไงขอบคุณสามีภรรยาเขาไม่ได้ทำกันแบบนี้หรอฉันว่าเราไปกันเลยดีกว่าแล้วกันนะไปเร็วๆอะไรกันเนี่ยแค่นี้ก็ต้องหน้าแดงด้วยหรอโชจุนนี่ฉันรอเธอตั้งนานน่ะว่าแต่คนนี้ใครเหรอโชจุนคนนี้ภรรยาผมเองภรรยาเหรออืมแล้วนี่มีธุระอะไรล่ะพอดีว่าจะชวนไปดูหนังซะหน่อยน่ะวันนี้ฉันไม่ว่างขอโทษด้วยจริงๆนะโชจุนถ้านักข่าวรู้ว่าเธอมีภรรยาแล้วรับรองชีวิตเธอได้ดับในวงการบันเทิงแน่นอนใครสนกันล่ะฉันไม่ได้อยากเป็นดาราสักหน่อยนี่ที่รักอยากกินอะไรกุ้งเผาหรือเปล่าหุยเรียกว่าที่รักเลยเหรอเขินนะเนี่ยไม่ต้องเขินหรอกหน้าเดี๋ยวก็ชินเอง
ตกลงเธอจะกินอะไรกินอะไรก็ได้ที่มีที่รักหวานเหมือนกันนะเนี่ยรอสักครู่นะนี่เมย์ฉันบอกแล้วไงว่าวันนี้ฉันไม่ว่างฉันจะพาภรรยาของฉันไปเดินเล่นแต่ว่าไม่มีคำว่าแต่อย่าตามมาอีกนะพี่จีน่าคะเราทำแบบนี้จะดีจริงๆหรอคะพี่จีน่าพวกเราเป็นนางฟ้าอะไรเธอลืมไปแล้วหรอพวกเราเป็นนางฟ้าแห่งความรักก็จริงนะคะถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้ความรักของพี่มีอาสดใสซาบซ่าคอยดูฝีมือฉันนะคะพี่จีน่าโอเคค่ะจบกันแล้วนะคะสำหรับละครสั้น FC เรื่องนางฟ้าตกสวรรค์เม้นบอกด้วยนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบเรื่องนี้ไว้เจอกันใหม่เรื่องหน้านะคะไปละค่ะบ๊ายบาย